เสขปฏิปทาสนธยาตมิกถาวันที่9มกราคมพ.ศ. 2547เรื่องจรณะ15ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยจะไปตั้งพระคินาทานอันมีผลอันสูงเลิศในสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะมีความสุขเป็นวิบากจะมีอารมณ์เลิศเป็นไปเกื้อกูลแก่สวรรค์เมื่อตายจงไปทำบุญกับพระสงฆ์รุ่นอย่าไปทำลายอย่างนั้นให้อย่าไปทำอย่างนั้นเศรษฐีก็เลยถามต่อไปว่าใครเล่าซึ่งเป็นยอดสมณพราหมณ์ในที่นี้ที่ว่ามะทัพประมาทาปริวิเลตาเว้นขาดจากความมองมองประมาทมันมีแนวมองของพระอยู่สิบอย่างเมื่อขอนำมาพูดมันจะเสียเวลาพระก็มีแนวมันอยู่เมาอยู่ได้เมาสิบแนวคนใครสิฟังมือใหม่ซะก่อนมึงบอกพวกเศรษฐีทั้งหลายเพื่อนก็เลยบอกว่าพระสารีบุตรไม่มีใครเกินถ้าผู้นี้น่าจะเป็นยังผลอันสูงเลิศให้เป็นไปในทักษิณาทานของคนก็เลยตกลงผู้นี้เราจะไปนิมนต์มาฉันที่บ้านถวายผ้าสามผืนช้าก็เลยไปนิมนต์ท่านก็มาฉันที่บ้านแต่จะถวายผ้าสามผืนนี้เพื่อจะได้บุญเป็นผ้าที่มีเครื่องมือค่ามากปรากฏว่าในขณะที่เดินมามีคลองข้ามห้วยข้ามคลองคลองนั้นไม่มีสะพานมีไม้ท่อนเดียวผ้าแล้วก็มีราวให้จับชายคนนั้นแกเป็นห่วงแกบอกว่าท่านผู้เจริญท่านสารีบุตรผู้เจริญคลองนี้มันลึกแต่ไม้กระดานไม่มีไม้ค้อนเดียวถ้าท่านตายไปพลาดไปตกลงไปจะเกิดเสียอวัยวะจะเจ็บปวดกับผมก็น่าจะได้รับบาปรับกรรมด้วยแต่ผมจะข้ามไปก่อนจะขอรอช่วยเหลือให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังนะผมจะข้ามไปขอช่วยท่านสารีบุตรว่ายังไงรู้ไหมอาสาทปโตโหตุอุปาสกอุปาสโกอุปาสกเอ้ยเบาใจเถิดไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงทำยังไงอุปาสกเดินปั๊บพระตาลีบุตรเจ้าฝากเดียวกับเจ้าฝากเดียวรู้ไม่พอหรอกหรือไงมันยังมาบอกว่าอาสาทปโตโหตุอุปาสโกอุปาสกเอ้ยเบาใจเถิดไม่เป็นยังดอกเจ้าฝากเดียวกับทกเขมรเลยถอยหลังไป2-3 ก้าววิ่งเลยโดดย่องข้ามเลยไม่ได้ไต่ขัวเลยเศรษฐีนั่งดูปองอนิจจังตายแล้วนึกว่าพระอดีตเจ้าพระอรหันต์ที่แท้ลิงธรรมดีๆนี่นะยายมาเมื่อถวายหมดถึง3 พื้นตัวเองถวาย2 พื้นก็พออีกพื้นหนึ่งเอาไว้ถวายองค์อื่นจะได้บุญเพื่อไม่ได้จากองค์นี้จะได้จากองค์อื่นนี่หายไปแล้วองค์ฝืนหนึ่งแล้วนะแล้วก็เดินต่อชายคนนี้ก็ศรัทธาตกวูบเดินไปอีกก็ไปถึงอีกคลองหนึ่งมีสะพานในเดียวกันชายคนนี้ก็เลยบอกว่าท่านสารีบุตรผู้เจริญคลองนี้ยิ่งลึกนะผมเป็นห่วงท่านมากผมจะไปคอยช่วยท่านในโน่นถ้าท่านตกลงไปพลาดพังไปจะปวดเสียอวัยวะองค์ข้าของท่านผมจะได้รับบาปได้รับกรรมด้วยผมมีความเดือดร้อนใจก็ว่าอีกนั่นแหละอาสาทปโตโหตุอุปาสโกไม่ต้องเป็นห่วงดอกว่าโศกเอ้ยเบาใจซะทีนี้ถอยแล้วไปอีก19มันคงมันลึกจอดปกติปั๊บวิ่งผ่านฝนจนในยานโดยลิขิตโดนทีนี้จ้องข้าไปโน่นมีอีกไหมคลองอยู่แถวชายคนนั้นฟ้องอันนี้จังเลยสถาตกบุกตายตายแต่ลิงชัดๆเลยเมื่อใช้ฟ้าเลี้ยอะไรเยอะอะไรดอกลิงเมื่อต้องถวายถึง2 ผืนถวายผืนเดียวอีก2 ผืนนี้เอาไว้ถวายองค์อื่นเผื่อจะได้บุญถวายกับลิงไม่น่าจะได้บุญนึกในใจไปอีกเกินจะถึงบ้านแล้วเล็กอีกคลองหนึ่งคลองนี้เล็กมีไม้กระดานแผ่นหนึ่งแต่ไม่มีราวจับก็เลยบอกนั่งลงท่านสารีบุตรผู้เจริญคลองนี้เป็นคลองเล็กแต่มีไม้กระดานแผ่นเดียวเล็กๆไม่มีราวจับข้างบนผมกลัวท่านจะตกลงไปจะเจ็บขาเจ็บแข้งผมจะไปนั่งรอคอยที่นั่นนะเผื่อเป็นอะไรไปผมจะได้ช่วยท่านทันผมจะไม่สบายใจเลยถ้าท่านเป็นอะไรไปก็ว่าอย่างนั้นแหละอาสาสปัตโต
โหตุปาสโกวาโสเอ้ยไม่ต้องห่วงหายห่วงเถอะสบายใจเบาใจได้ทำยังไงทีนี้ไม่โดดเดินไปแค่นั่งปั๊บเอาก้นตลอดตลอดตลอดไปขึ้นฝ่าขาขึ้นมาครับคานก้อยก้อยขึ้นมาเอ้คนที่นั่งมองโดดตกใจทำไมหนูไม่กระโดดของเล็กๆ เดินลงก็มาลงคานลงไปเอาก้นค่อยๆไถลงไปแล้วก็คานขึ้นมาพอขึ้นมาปั๊บวาโสคนนี้ก็เลยกราบแล้วก็นั่งพนมมือถามพันเตสารบุตรโตท่านสารบุตรผู้เจริญคลองนี้ก็เล็กทำไมท่านไม่โดดข้ามเหมือนคลองอื่นที่มันใหญ่กว่าสินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาปะโทอิริยาบถของท่านในขณะนี้ละมุนละไมน่ารักเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะน่าเลื่อมใสยิ่งนักโอ้ช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนักทำไมหนอท่านจึงไม่กระโดดคลองเล็กๆขืนกระโดดก็ไม่ได้สักขืนในสีเพราะว่ามันหากระโดดโอ้มันเลยอยู่ขืนเดียวแต่ขืนกระโดดไม่ได้สักขืนเลยตกใจขนลุกขนพองสยองก้าวแหมนึกว่าลิงรู้ไหมเลยทั้งเราคิดเราคิดว่าจะทำลายพื้นเดียวก็รู้อีกด้วยว่าจะเลื่อมขืนเดียวถ้าอาตมาไปกระโดดไม่ได้สักขืนเลยอาตมารักษาข่มทรัพย์ไว้ให้โยมอย่าลืมนะพวกโยมทั้งหลายศรัทธานี่เป็นทรัพย์นะที่เรามาที่นี่ก็มาด้วยศรัทธาศรัทธานั้นเป็นทรัพย์ของเราศรัทธาวิตังปุริสาเศรษฐังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้อย่าให้ทรัพย์ของท่านหมดไปนะมาที่นี่รักษาทรัพย์ไว้ให้ดีๆนะเพราะอาตมาอาจจะรักษาให้ท่านไม่ได้พอพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านี้จะรักษาทรัพย์ให้แก่ท่านมนุษย์จะได้สักแค่ไหนจะต้องรักษาด้วยศีลวัดข้อวัดปฏิบัติที่งดงามจะช่วยรักษาน้ำใจของท่านมีศรัทธาศรัทธาของท่านนะครับมันหายไปมันก็ทรัพย์หายศรัทธาวิตังบริสเสถังศรัทธาคือทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์ของบุรุษในโลกนี้เมื่อมาถึงบ้านถวายอาหารแล้วก็ถวายหมดทั้งสามผืนนั่นแหละไม่ได้ถวายผืนเดียวหรอกถวายหมดแล้วก็ไปส่งสะพายของไปส่งที่วัดไปส่งเสร็จก็กลับไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดเวรุวันก็ไปเล่าเรื่องกระโดดข้ามของพระพุทธเจ้าฟังว่าเอ๊ท่านสมบูรณ์ทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเป็นพ่อรหันต์กิริยาอาการของท่านเหมือนดิงถ้าว่าพระว่าไม่เป็นผมคิดทั้งกระโหลกเขาก็เลยสงสัยผมสงสัยอย่างพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอสังสยังอย่าสงสัยเลยบุตรของเราเธอทำอาสวะให้สิ้นแล้วเป็นพระคีนาศกผู้ทำอาสวะสิ้นไปแล้วอันไร้สั้นหมดแล้วเธอเป็นพระอรหันต์เดียวตรงใจเลยเธอทำลายกิเลสสิ้นแล้วแต่เธอถ้าไม่สามารถทำลายวาสนาของเธออย่าลืมนะวาสนาทำลายยากนะวาสนาดีก็มีวาสนาชั่วก็มีถ้าดีเรียกว่าสุวาสนาปริปากังปริมิตาถ้าวาสนาดีมันจะบ่มบารมีให้สุขงอมปริปากังแปลว่าสุขงอมสุขเที่ยแมชชิวเลชันภาษาฝรั่งว่าอย่างนั้นนี่คือบอกว่าเธอทำลายอาสวะกิเลสสิ้นแล้วแต่เธอไม่สามารถทำลายวาสนาได้พระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำลายวาสนาได้ลดบรรลุของหมายลงนิดหนึ่งก็ได้เป็นนั้นว่าเราเข้าใจวาสนานะท่านบอกว่าสารีบุตรนี้เธอเป็นลิงติดต่อกันมา500ชาตินิสัยคือลิงนิสัยตกค้างความเคยชินตกค้างนั่นแหละคือวาสนาเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเสขาปฏิปทาฝึกเจริญสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆมันจะไม่เป็นนิสัยให้แก่เราบ้างเลยไม่เป็นวาสนาให้แก่เราบ้างเลยไม่ได้อะไรของมันได้วาสนานะพรุ่งนี้เราจะมาต่อการเจริญสมาธิภาวนาแบบอารามณุปนิชฌานเพื่อเอาความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นให้ได้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะสงสารกับผมสงสารอาตมามันเหนื่อยไม่มีเสียง
ไม่เกินอำนาจความสามารถของพวกเราในอนุภาพของการเจริญอานาปานสติสมาธิภาวนาทั้ง4ผลนี้ไม่เกินอำนาจเราไม่เลยวิสัยของพวกเราพวกนี้เราจะได้พูดกันเวลาวันนี้มันล่วงเลยมาเกือบจะ3ทุ่มแล้วผมจะได้ไปต่อเส้นอีกต่อไปขอความเจริญงอกงามในอริยะจริยธรรมในสมาธิที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้กลายเป็นทิฏฐุชุกรรมจงบังเกิดมีในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสุวาสนาปริปากังปริมิตาโพธิญาณังปริปุเรนติโหตุสาธุจิรังทีฆมัฏฐานังตถาคตัพเพทิเตโหตุสาธุสาธุแล้วต้องรักคำสัญญาไว้นะเขาบอกว่าจีรังทีมัตถังมัตถมิงตถาคตเปทิเตโหตุให้ท่านอรหันต์พากันจีรังยั่งยืนในศาสนาในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วนะชาติหน้าจึงศึกนะโหนะโหตุนะแต่ว่าสาธุเลยจะพากันศึกเลยผมจะสิพาศึกเอาอยู่บ่ขอสุดท้ายสู้เด็ดสาธุเลยเอาศึกแล้วครูบาอาจารย์นิมนต์คุบเข่าขึ้นนะครับพร้อมเพียงกันญาติโยมกราบทีหลังกราบสาธุกราบสาธิวุฒิงสัมปาปุณณยมะธัมเมอริยปเวทิเตโหตุ